ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2ที่พวกเราทีมงานเดอะส n นดาตเดลี่พยายามคัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในแต่ละวันทั้งเรื่องราวที่เราคิดว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์เรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมเรื่องราวที่เราคิดว่าไม่ควรจะมองข้ามหรือว่าปล่อยผ่านไปซึ่งต้องยอมรับว่าปีนี้ก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากมายทั้งประเด็นระดับโลกประเด็นระดับชาติรวมถึงประเด็นระดับท้องถิน่นดังนั้นไลฟ์นี้ให้ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับที่เราจะรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ ถือว่าเป็น now and next ของปีต่อไปปี2020ด้วยแต่ก่อนอื่นลองกลับไปดูครับว่าปีนี้ที่กำลังจะหมดลงมีเรื่องราวอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันบ้าง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการประท้วงเรื่องสิ่งวัดล้อมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าปีปีหนึ่งต้องยอมรับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมไล่เรียงเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะมองผ่านและปีหน้าต้องตามกันต่อทีละเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องระดับโลกกันก่อนนั่นก็คือการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกง จริงๆแล้วปีนี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นมากมายหลายประเทศบางประเทศมีความรุนแรงมีความสูญเสียมหาศาลแต่ว่าการชุมนุมที่ฮ่องกงต้องถือว่ายืดเยื้อยาวนานมากที่สุดเพราะว่ามันกินเวลามากกว่าครึ่งปีและที่สําคัญจะกินเวลาข้ามปีด้วยถ้าหลายคนติดตามข่าวสารหรือดูรายการ The s t a n d a r d d a เ l y เป็นประจําคงจะทราบนะครับว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากการชุมนุมประท้วงไม่พอใจเรื่องของร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือที่เรียกกันว่า extradition bill แม้ว่าร่างกฎหมายนี้จะเป็นหมันไปแล้วนะครับถูกนําออกจากสภาเรียบร้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินหมากเดินเกมที่ผิดมากๆของบรรดาผู้บริหารหรือว่ารัฐบาลของเขตบริหารพิเศษเกาะฮ่องกงจนนํามาสู่การชุมนุมที่มีการยกระดับขึ้นแล้วก็ตามมาซึ่งข้อเรียกร้องมาก,มา,กมายเต็มไปหมดเดอะสแตนดาร์ดของเราครับแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถึงฮ่องกงนะครับแต่อย่างน้อยๆเราได้มีการสัมภาษณ์สดหนึ่งในแกนนาการประท้วงครั้งนี้ที่อาจจะไม่ใช่ลีดเดอร์โดยตรง Joshua Wong. Joshua Wong, In Hong Kong we are far away from free election. The leader of Hong Kong is not elected by uh, Hong Kong people, it's just elected by Beijing. So what do you think is going to, to end? It depends on how Beijing will they respect on the voice of people. That means your people will not stop. Yes. Crackdown on human rights. Uh, often happen around southern asia and i hope people in thailand could also understand that even hong kong and thailand have different cultural or historical background i think it's still the time for people to understand that uh, how to let people enjoy their way of living and they could decide Their own future instead of dominated by the regime is important. Joshua, if you could change the world one thing, one thing at all, what would you like to change right now? Let Hong Kong people to have free election. ก็ต uh> 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 uh ้องยอมรับจริงๆครับว่าข้อเรียกร้องของฮ่องกงหลักๆเลยก็คือไม่ต้องการให้รัฐบาลจีนเข้ามาแทรกแซงจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องให้ชาวฮ่องกงมีอิสระเสรีภาพในการเลือกผู้นำของตัวเองต้องมีฟรีอิเล็กชันซึ่ง พูดกันตรงๆรุ่นนี้คนต้องดูกันอีก,กยาวๆเพราะว่าจีนคงไม่ปล่อยฮ่องกงไปไง่ายๆถึงแม้ว่าตอนนี้ฮ่องกงวุ่นวายขนาดไหนก็จะไม่มีผลต่อจีนเองก็ตามแต่การชุมนุมน่าจะข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับปีหน้าคนต้องจับตาม,มองกันต่อว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นไหมเพราะตอนนี้มันไปเกี่ยวกับการเรียกร้องเพื่อชาวอุยกูในสินเจียงไปเรียบร้อยแล้วด้วยในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราคงต้องจับตากันแบบรายวันรายเดือนเลยทีเดียว จากฮ่องกงครับกลับมาบ้านเราต้องยอมรับจริงๆว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างน้อยๆเราก็ transform จากรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช,อชอมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ต้องยอมรับว่าแม้จะมีผู้นําคนเดิมคนเดียวคนนี้ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่รูปแบบของรัฐสภาก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ ต้องยอมรับจริงๆครับว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนกลางและหลังแต่ The Standard เองนะครับในช่วงก่อนการเลือกตั้งเรามีโอกาสได้ทาเวทีดีเบตทั้งเล็กและใหญ่ทั้งย่อยและเวทีอย่างเป็นทางการซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆจะถูกอกถูกใจใครหรือไม่นั้นเราคงไม่สามารถตอบได้แต่พาคุณผู้ชมย้อนไปดูนิดนึงว่าเราทําอะไรไปบ้างครับ ครับ,รบผมพอคเข้าดูเวลาวที่ไหนนีก็ทำไมต้องเลือกพักเพื่อไทยคำตอบอยู่ในจดหมายรักฉบับนี้เดี๋ยวหน้าดูนะ้าดูสุวนมาจะเลึกๆฮะไม่หายใจเลยแล้วเนี่ยได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็ให้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลไปนะครับ ผมก็แค่รับบนตีกรอหมตำแงแ่่เดียวกับพ่อคำถามนี้เป็นของคุณพูดชื่อไม่ได้นะฮะถ้าคุณไปเยสถวนร่วมระมงผมกูสามไม่อ่านแล้ว <ผม S 2> นะฮะ,ะ,ฮะมองหน้ากุณน,นูิสินิดนึงนะฮะ <c oughs> งสำหรับน้องธนาทรนะครับ <c oughs> น้อง <c oughs> ไปวิ่งแข่งกับพี่ไหม อยากเห็นเขายิ้มมากขึ้นครับขอบคุณครับพักท,ทีมีปัญหากับประเทศชาติเนี่ยมองทีไรก็ไม่มาสักทีนะครับจะได้น่ากลแล้ว้หน่อยบอกเลยว่าการเมืองตอนนี้ยังคงร้อนแรงข้ามปีนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการพิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นเรื่องของคณะกรรมาการวิสามันที่ต้องมาศึกษาพิจารณารายละเอียดในการแก้ไขธนูญปี60ประเด็นเรื่องของการยุบพักอนาคตใหม่และที่สําคัญ ปีหน้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้เรามี2แคนดิเดตที่น่าสนใจแล้วแน่ๆก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็คุณรษนาโตสิตรกูลในขณะเดียวกันปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดอะส a ต d ดาร์จะพยายามจัดเวทีดีเบตให้ได้น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากที่สุดในปีหน้ารอติดตามนะครับ จากประเด็นการเมืองครับอีกหนึ่งเรื่องที่คงไม่สามารถข้ามไปได้เพราะว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่และเกิดความตื่นตัวในบ้านเราหรือในภูมิภาคเราเท่านั้นแต่เป็นประเด็นระดับโลกหลังจากที่สาวน้อยคนหนึ่งออกมาพูดว่า how dare you how dare you ใช่แล้วครับ g r e t าทันเบิร์กับประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองแม้ว่า The ะสแตนดารเองจะไม่มีโอกาสไปทําในเวทีระดับใหญ่ในเรื่องนี้แต่อย่างน้อยๆผมเอง และทีมงานเดลี่ก็ได้นำเสนอเรืร่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งมัดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่ป่าแอมะซอนซึ่งต้องยอมรับว่ากินพื้นที่กว้างแล้วก็ยาวนานมากๆแล้วก็ส่งผลไปถึงความสูญเสียเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งมีชีวิตมากมายปอดของภูมิภาคอเมริกาใต้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสจนมาถึงเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียที่ตอนนี้ก็ยังไม่ดับเลยนะครับนั่นก็นำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็สร้างมลภาวะให้กับโลกมากมาย แม้ว่าเรื่องของไฟป่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือภัยธรรมชาติอย่างเดียวโดยตรงแต่หลายคนบอกว่ามันก็อาจจะเกิดจากน้ํามือของมนุษย์เหมือนกับที่ภาคเหนือของเราเกิดไฟป่าเพราะว่าคนชอบเผาถางที่ถางทังนั่นเองเดอะสแตนดาร์ดเดลี่ของเราเองนะครับแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ที่ออสเตรเลียนะครับแน่นอนงบไม่พอหรือว่าไปถึงแอมะซอนแต่อย่างน้อย,นอยในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลังจากมันเกิดการตื่นตัวเพราะมันมีความสูญเสียเรื่องของมาเรียม ยามิยก็คือเจ้าสองพยูนผู้น่ารักที่ทําให้เกิดความตื่นตัวเรื่องของขยะในแม่น้ําและในทะเลผมเองก็เลยมีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปพายเรือเก็บขยะในแม่น้ําเจ้าพระยาในโครงการที่ดีมากๆนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานธมิตคุณซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของผมและถ้าปีหน้ามีโอกาสอีกผมก็จะไปพายเรือใหม่ แม้ว่าจะเมื่อยไปทั้งตัวแต่ภาพภูมิใจมากๆทีเดียวอ้อลืมพูดถึงน้องวานบูดาครับแล้วก็เหล่าโลมาเพราะว่ามีไลฟ์หนึ่งซึ่งจริงๆต้องเรียกว่าไลฟ์นั้นเป็นเทปเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปลงเรือที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วเรือก็ล่องไปในอ่าวไทยรูปตัวกอไปดูว่าตอนนี้วานบูดาเริ่มกลับมานะครับในฤดูนี้โอ้โหมีวานบูดาเต็มไปหมดหลายสิบตัวเป็นความตื่นตาตื่นใจถ้าผมบอกคุณผู้ชมเลยว,ว่ามีโอกาสก็อยากให้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งไปดูนก ไปดูวานไปดูปาลาลูมานะครับถ้าสภาพแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลของเรากลับคืนมาสวยงามแบบนี้รับรองว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็จะกลับมาสร้างสีสันและก็สร้างความงดงามในท้องทะเลของไทยต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมปีหน้าเราก็จะยังคงเกาะติดและก็ติดตามอยู่เสมอครับอนอกเหนือจากเรื่องราวของข่าวสารที่อิงนะครับกับกระแสที่เป็นบิ๊กอิชชูของโลกหรือของประเทศเราณช่วงเวลานั้นแล้ว ปีนี้ที่กำลังจะผ่านไปก็มีคอนเทนต์ความรู้มากมายนะครับที่ต้องยอมรับจริงๆว่าเราพยายามคัดเลือกมานำเสนอเพื่อคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ติดตัวไปด้วยตั้งแต่เรื่องของ Animal Farm เรื่องของการซื้อขายไตยการซื้อขายสัญชาติความขัดแย้งในหมู่เกาะส p ปรดลี่เรื่อยมาจนถึงเรื่องราวที่เรานำเสนอไปก็คือการลดลงของระดับน้ำนะครับในทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเดชี ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะชอบคอนเทนต์ความรู้แบบนี้ดังนั้นปีหน้าผมสัญญาว่าเราจะยังคงนําเสนอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับซึ่งคุณผู้ชมแนะนําเข้ามาได้นะครับว่าปีต่อไปปี2563หรือว่าปี2020อยากให้เรานําเสนอความรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษเราจะให้ทีมงานไปค้นมาอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วบ้างหรือเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ที่สําคัญครับปีนี้เราจะต่อยอดจากปีที่แล้วด้วยไม่สิต้องบอกว่า ปีหน้าเราจะต่อยอดจากปีนี้ด้วยเออเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ข้ามไปสู่ปีหน้านะครับนั่นก็คือว่าเราเริ่มมีการ collaborate หรือ collaboration นะครับกับองค์กรหรือสถาบันระดับชาติอย่างปีนี้ปี2562ถือว่าเราโชคดีมากๆนะครับที่เราได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่ดีา t d r อโดยดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช ท่านช่วยนำข้อมูลที่ทาง TDI ได้มีการศึกษาวิจัยนะครับเอามาแบ่งปันให้เราแล้วก็เล่าสู่กันฟังในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสนุกแล้วก็มีความรู้มีเรื่องอะไรบ้างเราไปดูที่เราประมวลมาฝากกันครับบางครั้งคนที่โกงไม่ได้คิดว่าตัวเองโกงโกกอันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมากยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเอาโค้กกระป๋องใส่แพ็คเข้าไปเอาไปใส่ตู้เย็นในหอพักนักศึกษานะครับ3วัน4วันหายโคกหายไปทีละกระป๋องสองกระป๋อง แต่ถ้าเกิดเอาเงิน1ดอลลาร์ไปใส่ไว้ในตู้เย็นเดียวกันใส่ไว้ตั้งนานเงิน1ดอลลาร์จะไม่หายเพราะอะไรครับจย์เพราะว่าถ้าเกิดคนเอาเงิน1ดอลลาร์ไปไอหมอนี่ไปขโมยเงินเพื่อนครับแต่โค้กไปอยู่ในตู้เย็นของใครก็ไม่รู้ไม่ได้เขียนชื่อติดไว้และเป็นเงินก็ไม่ใช่โคกจริงๆโคกกระป๋องหนึ่งมันประมาณ1ดอลลาร์เท่าเท่ากันโคกไม่หายแต่เงินหายนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างจิตวิทยาก,การโคกแ,แล้วถ้าเอานาฬิกาไปใส่ในตู้เย็นนาฬิกาจะหายไหมนาฬิกาเพื่อนหรือนาฬิกาใครครับผมไม่ทราบเหมือน คนที่ทุจริจตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยเพื่อเผือเขาคิดอย่างนี้นะครับคุณบรรยงพงพาณิชย์นักธุรกิจที่ต่อสู้กับคอร์รัปชันคนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มหนึ่งหางกระดิกหมาคุณบรรยงบอกว่าไปรู้จักตำรวจคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นตำรวจผู้ใหญ่ถามว่าคุณโกงไหมคุณไปรับสินบนไหมตำรวจเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมอะรับสินบนสะอาดอะไรคือสินบนสะอาดผมไปรับนะจากบอนจากผับจากซ่อง oh. ของพวกนี้เนี่ยคือของที่เขาอยากอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่อยู่แล้วผมไม่ได้ไปรีดไถใคร เขาให้ผมมามันเป็นสินบนสะอาดครับคุณมันยงก็ถามว่าแล้วมึงซื้อตําแหน่งมาปะผมก็ซื้อตําแหน่งมาสิผมอยากทาประโยชน์ให้สังคมครับคิดดูสิครับเวลาคนก็จะคอร์รัปชันเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเขาทําผิดนะครับเวลาที่เราจะสู้กับคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องเข้าใจสองแง่แง่หนึ่งก็คือแง่ของระบบระบบแปลว่ามันต้องมีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้มีการโกงไม่ให้ใครมีอำนาจผูกขาดคนะครับซึ่งทาง นักเศรษฐศาสตร์คิดกันที่เรียกว่าสมการคอร์รัปชนะันคอร์รัปชันจะมากนะครับถ้าเกิดอำนาจผูกขาดมากเช่นนายกมาเลเซียเนี่ยผูกขาดอำนาจบดบโอกาสคอร์รัปชันมันก็จะเยอะนะครับเรื่องที่2ก็คือถ้ามันมีดุลพินิจมากให้อำนาจตามกฎหมายทําได้คอร์รัปชันมันก็จะมากแล้วการตรวจสอบมันน้อยเพราะท่านไปคุมหน่วยงานตรวจสอบได้หรือคนไม่ไปตรวจสอบพระพระก็ทุจริตได้ไอ้นี้คือระบบแต่แค่นี้มันยังไม่สมบูรณ์ม,มันต้องสุดท้าย มันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่ด้านซอฟ์ไซต์ไอ้ด้านเมื่อกี้ด้านระบบมันคือด้านฮาร์ดไซต์ซอฟ์ไซต์ก็คือจิตวิทยาเวลาคนจะคอร์รัปชันเนี่ยมันคิดไหมว่ามันคอร์รัปชันอยู่จํานวนมากไม่ได้คิดว่าตัวเองคอร์รัปชันนะครับผมเข้ามาทําประโยชน์ให้ประเทศนะครับผมทำให้รัฐบาลมีความสงบต่อไปได้สงบเดินหน้าต่อไปได้ทะเลาะบ่อแวงกันครับนาฬิกาแค่ยืมเพื่อนมาเฉยๆจะเอาอะไรกันมากมายครับ ใช่ไหมครับมันก็จะมีคนเวลาเขาจะคอร์รัปชันเขาก็จะคิดกันแบบนี้ที่ตกใจเลยนะครับใช่กตกใจนิดนึงหนุ่มสาวไทยนะครับประมาณเกือบ30%อ,อคิดว่าความรู้ที่พวกเรามีอยู่กันเนี้ยใช้ได้ตลอดชีวิตครับ30%เลยเหรอ30%ครับก็จะเห็นว่า31%คืออยู่อยู่บนสุดเนี่ยนะครับ,รบก็คือเชื่อว่าความรู้ของฉันเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตครับซึ่งมากกว่าทุกประเทศเลย คนเวียดนามเนี่ยเชื่อแบบนั้นแค่9.7สิงคโปร์สิงคโปร์11.2แสดงว่าเวียดนามนี่ล้ำมากนะขอไปดูข้อที่บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วดีกว่าใช้ไม่ได้แล้วของไทยนี่มีกระจึงเดียวเองอาจารย์ล่างสายสุดนะครับของไทยนี่6.8เองอ่ะที่เชื่อว่าใช้ไม่ได้แล้วเวียดนาม8.7ฟิลิปปินส์นี่12.5โอ้แสดงว่าคนไทยยังเชื่อว่าความรู้ที่มีอยู่นี้ใช้ได้ตลอดชีวิตอยู่เลยครับดรสันติทานเสถียรไทยที่เป็็นนคจจจัดกกกาารสรสํวตใ แต่ว่าก็ไม่อยากตีคลองร้องเปล่ามากนะครับก็มากระซิบผมให้ผมตีคลองร้องเปล่าแทนหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้สแตนดาดก็ตีคลองร้องเปล่าให้เรียบร้อยแล้วให้ต่อยนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยไอ้คนไทยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับหรือไม่คุณกับผมเข้าใจผิดน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงว่าถ้าเกิดมีคนอย่าง30%ก็คือเกือบหนึ่งในสาเลยนะที่เชื่อว่าความรู้ของฉันเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วคนเหล่านี้อาจจะมีทัศนคติ อย่างที่ภาษาไทยเรียกว่าเป็นน้ําเต็มแก้วก็ไม่ต้องมาเติมอะไรอีกแล้วมไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มอีกแล้วเพราะว่าความรู้คงฉันยังใช้ได้ตลอดไปนะครับคือบางคนเขาอาจจะตีความว่าใช้ได้ที่นี่คือพอหากินได้ไม่อดตายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดความรู้นิ่งนะครับ,รบแต่โลกมันเปลี่ยนสมมุติว่าจบปริญญาเอกมาอย่างผมเลยเนี่ยแต่หยุดเรียนรู้ความรู้มีแค่สมาร์ทเดต้าแล้วมาเจอโลกที่มันต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่รบ,บริษัทที่ไหนจะจ้างคุณจะจ้างผมเอาไว้เราต้องงาน เขาก็ต้องเปลี่ยนคน GDP เป็นประดิษฐกรรมของมนุษย์ครับ,รบ GDP ไม่ใช่สัจธรรมอยู่ในโลกที่มนุษย์ไปคนคนพบมาไม่มีทฤษฎีที่อธิบายได้โดยปราศจากความสงสัย GDP เป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาว่าเราอยากจะวัดอะไรไม่วัดอะไรมันตกแ,<ล>แต่งได้ปรุงแต่งล้วนๆเลยครับครับผม GDP วัดยากถ้าจะเปรียบเทียบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า มันเหมือนกับการทําไส้กรอกครับคุณตาชอบทำไส้กรอกไหมไส้กรอกเยอรมันเออก็อร่อยดีอร่อยนะอ่ะเค็มๆหน่อยเคยไปดูการทํำไหมเคยเห็นครับใส่พริกไทยใส่เราไปเยอะแล้วก็ขยำพะยำรวมกันแล้วก็ใส่เครื่องก็จะออกมาเป็นพวงพวงอ่ามันยัดครับถ้าดูกระบวนการจะกินไม่ลงไปหลายวันอะดูวิธีการวัด GDP ก็จะเริ่มเชื่อ GDP ไปหลายวันเหมือนกันคือที่เราบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ ไม่เชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็วิธีการวัดมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในหลายภาคส่วนพอมารวมกันก็ยิ่งคลาดเคลื่อนมากต่น้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เชื่อเพราะถ้าไม่เชื่อตรงนี้ก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วมันเหมือนขับรถแล้วไม่รู้ว่าขับด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่คุณต้าเคยสงสัยไหมว่าเราขับรถไปเร็วๆบนทางด่วนมันแ80ดิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงหรือเปล่าเคยวัดไหมว่ามันจริงคนเรารูจะวัดยังไงอ่ต้องเชื่อเลยก็ต้องเชื่อมันไว้ก่อนถูกไหมครับอันนี้อาการแบบเดียวกันคนจะทําธุรกิจนนนครรัับสําาาาาาญมกกเเเลลยิิษท้ววงแผผ่่ปีีีตถ เขาจะเอาสินค้าวางตลาดแค่ไหนเขาอยากรู้ว่า GDP โตแค่ไหนในทันี้ <ฮะ S 1> ในปีหน้าจะเป็นยังไงเขาอยากจะรู้แนวโน้มเขาจะได้วางแผนการผลิตวางแผนการจ้างคนเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เชื่อไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นี่แหละต้องเชื่อกันทั้งประเทศเลยเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเรื่องความรู้มีวันหมดอายุมันทําให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมชอบเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาในไลฟ์ของเรานะครับปีหน้าโชคดีมากๆอสมเกียรติสัญญาว่าจะยังอยู่กับเรา และในขณะเดียวกัน The Standard Daily ก็ขอสัญญาคุณผู้ชมครับว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเราเองต่อไปเพราะตอนนี้เราได้รับเกียรติกับอีก2สถาบันที่จะมาร่วมคอ l ลา o r เร e กับเราแล้วนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือสถาบันที่ชื่อว่า Quantum Technology Foundation of Thailand หรือว่า QTFT ซึ่งทาง QTFT จะมา c ค l ลลา o บเรตกับเราในเรื่องของความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ STEM ปีหน้ามีวทยาศาสตร์ที่น่าจับตามองอะไรมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เราควรจะเรียนรู้หรือตามให้ทันเราจะมาพูดคุยกันในรายการสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งส่วนอีกสถาบันหนึ่งก็คือสถาบันพระปกเกล้าซึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะอาจารย์สติธรปีต่อไปอาจารย์ก็จะให้เกียรติกับเรารวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆของสถาบันก็จะมาพูดคุยกับเราเรื่องการเมืองแล้วก็กฎหมายทําให้เรื่องการเมืองและเรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องเครียดและไกลตัวจะเกิดไป แต่เราจะดีไซน์แล้วก็นำเสนอแบบไหนคุณผู้ชมรอติดตามนะครับหมดแล้วครับปีนี้ก็คงจะมีไลฟ์แค่เพียงเท่านี้ต้องขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนทีมงานทุกคนของรายการ The ด t a n d a r d d a รี่กล่าวความในใจกับคุณผู้ชมนะครับว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมทั้งที่เป็นแฟนประจำหรือว่าเป็นขาจรที่ผ่านเข้ามาอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็ ขอประธานอาภัยมณฑที่นี้ด้วยเราสัญญาว่าเราจะกลับไปปรับปรุงแล้วก็ทําให้งานของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดนี้ผมขออนุญาตกล่าวอวยพรให้คุณผู้ชมที่น่ารักของผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกประการแล้วก็อยู่คู่กับรายการของเราไปนานๆน,น,นะครับ Happy New Year มีความสุขมากๆขอบคุณสูตรสวยๆจากพีมิรขอบคุณ a s n e x t G เกรือข่ระขายเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณคุณผู้ชม แล้วพบกันปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ